ข่าวเที่ยงช่วงที่2กันค่ะเริ่มกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะคะผู้บัญชาการทหารบกให้เพิ่มความระมัดระวังการตอบโต้ของกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ปะทะก,กับกลุ่มคนร้ายที่จังหวัดปัตตานีขณะที่จังหวัดยะลาคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภยัย พลตำรวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด,ดยะลาสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลเป้าหมายตามหมายจับย่านพานะต้องสงสัยโดยเฉพาะจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางหลักที่จะผ่านเข้าเขตเมืองเพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายที่อาจจะลักลอบเข้ามาก่อเหตุตอบโต้กับเจ้าหน้าที่รัฐหลังเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยที่ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานี และเกิดการยิงปะทะกันเป็นเหตุให้มีคนร้ายเสียชีวิต4คนพร้อมยึดอาวุธปืนสงครามอา้าสองกระบอกปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกและควบคุมกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยรวม22คนด้านพันเอกบรรพุพภูลเพียรโฆษกกอรมนอได้สั่งการให้กอรมนอภาคสี่ส่วนหน้าจ้างให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังการตอบโต้อของกลุ่มผู้ก่อเหตุพร้อมชมเชยความกล้าหาญของกำลังพลในการปฏิบัติการเมื่อวานนี้ที่จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบตัติต่อผู้ต้องสงสัยตามกรอบของกฎหมายและประสานให้ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเมื่อคลี่คลายสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งแล้วให้กออรมนภาคสีส่วนหน้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป